ังคงเดินหน้าเสิร์ฟความสุขให้กับเราบรรดานักชิมทั่วไทยกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคู่ซีนักชิมคุณก้องปิยะแล้วก็คุณท็อปธรณีนุชนะคะที่ไม่รอช้าชวนสายช็อปสายชิมนะคะมาหอบหิ้วความอร่อยกับที่สุดของมหกรรมอาหารที่รวบรวมเอาของคาวหวานนะคะร้านดังร้านเด็ดมารวมไว้ในที่เดียวกับงานลิ้นติดโปรแฟร์66นะคะโดยในวันแรกของการจัดงานได้นักแสดงสาวอย่างสาวปุยฝ้ายนะคะมาร่วมงานพร้อมพาแฟนๆเดินชมชิมร้านเด็ดร้านดังในคณะชั้น1เซ็นเตอร์คอร์ทศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์คือจริงๆแล้วงานนี้เขามีชื่อเสียงโด่งดังมานานมากเพราะว่าจะเป็นร้านค้าเขาบอกว่ามีมากกว่า100ร้านค้าแล้วก็เวลามาที่นี่เนี่ยเขาจะมีเรื่องของโปรโมชั่นด้วยแล้วมีร้านเด็ดร้านดังเยอะมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้มาร่วมงานเป็นครั้งแรกนะจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันตั้งใจว่าดิฉันจะจองบูธเพื่อขายน้ำพริกนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันฮอตมากงานลิ้นติดโปรบูธเต็มค่ะไม่ได้แค่สำรวจนะคะตอนนี้ยังเผ็ดอยู่เลยนะคะเ พิ่งไปใส่ไส้กรอกอีสานมากินหลายร้านมากที่อร่อยจะมีร้านหมูทอดที่แบบเขามีพริกขี้หนูทอดเป็นด้วยเป็นเม็ดๆเลยแล้วก็มีไส้กรอกอีสานนะคะแล้วก็มีขนมปังมีถั่วมีอาหารทุกอย่างมีกระเพาะปลาเราเล็งไว้เยอะมากหนูคิดว่าหนูหิวพี่หนูเห็นอะไรหนูก็จะกินแล้วก็หนูจะเดินกินแบบให้ได้เยอะที่สุดด้วยวันนี้ใช่ตรงนี้นะคะไม่ได้มีแค่อาหารคาวนะทุกคนก็จะมีอาหารหวานมีผลไม้มีน้ำดื่มมีของใช้ก็มียาสีฟันก็ยังมีวิตามินก็มีคอลลาเจนก็มีคือเขารวบตึงมาแล้วค่ะโดยปกติแฟนเป็นคนชอบทานอาหารไทยไม่จำกัดภาคขอแค่ว่าเรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันถูกปากแต่ว่าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบกินอาหารรสจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เผ็ดอะไรที่รสชาติแรงๆนี่จะดิ่งก่อนเลยค่ะแต่ในที่สุดแล้วคือกินทุกอย่างเพราะว่าขนมก็กินหนูกินไม่เลือกพี่ใช่ด้วยความที่ชอบกินรสจัดขอบคุณมากค่ะพี่ก็เลยเป็นแม่ค้าขายน้ำพริกนะคะชื่อแบรนด์ว่าปุยแสบปากนะคะจริงๆแล้วต้องใช้คำว่าเป็นน้ำพริกของคสนี้นะคะใครยังไม่เคยกินก็เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องจริงๆเราแฟก็จะทำตัวแรกจะเป็นน้ำพริกหมูสับตามด้วยน้ำพริกปลาย่างแล้วก็มีน้ำพริกเผากุ้งหรือน้ำพริกเผาอีปุยนะคะแล้วก็จะมีน้ำพริกเห็ดหอมมังสวิรัติตอนนี้จะมี4ตัวนี้เป็นหลักแต่จริงๆเนี่ยแฟทำมาเกือบ4ปีแล้วก็จะมีทั้งเมนูของหวานมีสันคอหมูน้ำผึ้งเราขายออนไลน์ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีการไปออกบูธด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้ำพริกก็คือกระหน่ำมากๆเลยทำให้เราทำไม่ทันหลายๆคนคิดว่าอ้าวทำไมทำไม่ทันเข้ามาทีไรก็หมดคือไฟต้องบอกตรงนี้เราไฟทำเองจริงทุกตัวนะคะวันนี้ก็ทำน้ำพริกค่ะพอทำเสร็จแล้วก็มาร่วมงานที่นี่ทำน้ำพริกจนเป็นงูสวัสดิ์อ่ะทุกคนใช่ค่ะร้านเด็ดวันนี้ที่จะแนะนำเนี่ยใกล้ๆตาเลยก็จะมีหมูสเต๊ะมังกรทองเราจะพาไปทั้งหมด4ร้านที่บอกว่าเจ๋งๆเลยซึ่งทีมงานกระซิบมาแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะให้เซอร์ไพรส์นะพวกพี่นะเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าได้เลยค่ะก็ฝากงานลิ้นติดโปรด้วยนะคะลิ้นติดโปรแฟร์66นะคะคือต้องใช้คำว่ารวบรวมร้านอร่อยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารของคาวขนมหวานน้ำดื่มหรือของใช้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านมาแล้วติดใจมาแล้วก็มาอีกได้นะคะเพราะว่าของเยอะแยะมากจริงๆนะคะใครที่มาเนี่ยครบจบในที่เดียวเลยนะคะอยากจะให้มาเพราะว่าร้านเนี่ยคัดมาแล้วอร่อยทุกร้านจริงๆสำหรับงานลิ้นติดโปรแฟร์66นะคะให้คุณเริ่มอิ่มหนำสำราญกันแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้แบบจัดหนักจัดเต็มตลอด10วันนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม